กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะโอ้โหแต่ละอาทิตย์นี้รู้สึกไหมคะว่ามันผ่านไปเร็วมากจริงๆวนกลับมาเจอกันในพอดแคสต์ How to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกัน เมื่อสอาทิตย์ก่อนค่ะหลายคนคงได้เห็นขา่าวฮีโร่หนูน้อยบริจเจอร์นะคะอายุแค่6ขวบเองพยายามปกป้องน้องสาวจากการถูกหมากระโจนเข้ามาทำร้ายจนได้รับบาดแผลไปทั้งตัวนะคะคือภาพที่เห็นเนี่ยน้าน้องบวมากเย็บไป90เข็มค่ะหนูน้อยบริจเจอร์เนี่ยเขาพูดว่าถ้าจะมีใครต้องตายคนนั้นควรจะเป็นผม น่ารักจังเลยอะเป็นพี่ชายที่แสนดีมากๆเขาได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกนะคะขนาดนักแสดงใน The a v e n g e r ค่ะโอ้โห oh, นี่ฮีโร่ของคนทั้งโลกเนาะ mm hmm. ต่างทวิตต่างส่งข้อความหรือแม้แต่ส่งคลิปชื่นชมหนูน้อยอย่างคริสอีแวนค่ะผู้รับบทกับตันอเมริกาหน้าใสใๆถือโล่นี่แหละเขาอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปยังครอบครัวของหนูน้อยบริเจอร์นะคะซึ่งคุณป้าของหนูน้อยเนี่ยเขาลงคลิป ของริเจอร์สวมชุดกับตันอเมริกาและกําลังนั่งดูคลิปของคริสอีแวนด้วยคลิปที่ส่งไปเขาบอกว่านายเนี่ยคือฮีโร่เลยนะสิ่งที่นายทำมันช่างกล้าหาญและเสียสละมากๆน้องสาวโชคดีจังเลยที่มีนายเป็นพี่ชายพ่อแม่ของนายต้องภูมิใจในตัวนายสุดๆและเดี๋ยวจะส่งโลกกับตันอเมริกาไปให้นะเพราะว่ามันคู่ควรกับนายมากที่สุดเลยแหม ชื่นใจน่ารักมากฮีโร่ที่ไม่ต้องใส่เครื่องแบบใดๆเป็นฮีโร่คนธรรมดาที่ทําทุกอย่างด้วยความรักค่ะจริงๆแล้วในสังคมมีฮีโร่อยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะมีกล้องจับอยู่หรือเปล่ามีคนถ่ายคลิปอยู่ไหมคนที่เป็นผู้ให้คนที่ทําทุกอย่างได้เพื่อคนอื่นการดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติค่ะดูแลคนอื่นได้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจหรือแม้แต่นะการเลือกใครสักคนเป็นแฟนก็เหมือนกันไม่ใช่แค่รักและเข้าใจแต่เวลาที่เราเลือกใคร เราอยากภูมิใจในตัวเองค่ะที่ได้ยืนอยู่ข้างๆเขาหรือแม้แต่อยากภูมิใจในตัวเขาที่แบบเขาเป็นคนเก่งเป็นคนดีของฉันที่สําคัญคนคนนี้เนี่ยเรารักกันและเขาเลือกฉันเพื่อจะยืนข้างๆตลอดไปพอดีว่าวันนี้มันมีคําถามหนึ่งที่แปลกดีอะค่ะน้องถามมาว่าคือเขาคบกับแฟนมาตั้งหลายปีเป็นคนดีที่รักกันนะคะแต่ทําไมไม่รู้ไม่ภูมิใจในตัวเขาเลยรู้สึกเหมือนเราเหนือกว่า รักแบบนี้ควรจะเดินหน้าหรือหยุดลงที่ตรงนี้ลองมาฟังคําถามกันค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะแฟนหนูเนี่ยถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยเขาไม่เจ้าชู้ไม่โกหกแต่หนูก็ยังไม่รู้สึกพอใจหนูคบกับแฟนมาได้6ปีค่ะหนูเองอายุ38แฟนอายุ36 เขาเด็กกว่าหนูสองปีสำหรับเรื่องที่เราคบกันทุกคนรอบตัวรับรู้หมดเลยนะคะยกเว้นพ่อแม่และครอบครัวของหนูค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยมีความรู้สึกในใจลึกๆว่ายังไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเขาแล้วก็ยังไม่มั่นใจในตัวเขาหนูห่วงว่าพ่อแม่จะไม่ยอมรับเขาหนูกลัวจะได้ยินคําพูดที่ว่าหาดีได้เท่านี้หรอ ส่วนตัวหนูมีสถานาการเงินและการงานที่ดีกว่าแฟนหนูถึงแม้เขาจะรับผิดชอบงานที่เขาทาได้ดีแต่หนูคิดว่าเขายังขยันไม่พอทําไมไม่พยายามพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมประมาณนี้ค่ะด้วยอายุอานามและความผูกพันกันมานานหนูก็เลยตัดใจจากเขาไม่ขาดหนูรับรู้ได้ว่าเขาก็ดูแลหนูได้ดีในระดับความสามารถที่เขาจะทําได้นะคะเช่นอย่างแฟนหนูเขขับรถไม่เป็น แต่เขาก็ยินดีไปกับหนูทุกที่ถึงแม้เงินเดือนของเขาน้อยเขาก็ยังเลี้ยงหนูในเกณฑ์ที่เขาจะให้ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะแชร์กันนะคะถ้าเกิดหนูอยากกินมื้อไหนที่แพงหน่อยก็จะขอออกให้เขาเองสรุปปัญหาคือหนูไม่รู้ว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าหนูควรปรับเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงดีเพราะหนูคิดว่าคนดีแบบเขาถึงจะไม่ได้ดีที่สุดขณะที่เทียบว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ก็ถือว่าหาได้ไม่ง่ายแต่ในขณะเดียวกัน หนูก็รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเขาได้อย่างเต็มที่ค่ะแอบกังวลมาตลอดว่าถ้าเป็นครอบครัวกันจะพากันไปลําบากหรือเปล่าแล้วหนูจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเปล่าซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะอยากมีที่พักพิงรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นแต่หนูยังไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้เวลาอยู่กับเขาน้องเชื่อไหมว่าหลายคนที่ฟังพอดแคสต์อันนี้อยู่นะ ในแ,แต่ละตอนที่พี่เอยนาเสนอไปเนี่ยเจอแต่ผู้ชายแย่ๆแ,แล้วก็รู้สึกว่าทําไมฉันไม่เจอความรักที่ดีของหนูเป็นอีกแบบเจอคนรักที่ดีแต่ไม่ภูมิใจในตัวเขาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้ไม่พอหรือว่าเราขอมากไปอันนี้ในมุมหนึ่งก่อนนะคะคือถ้าหนูเนี่ยวัดการเป็นหัวหน้าครอบครัวจากเงินเดือนหรือฐานนะถ้าน้องวัดแค่นั้นเนี่ยต้องไปหาคนที่รวยกว่าค่ะถ้าอยากมีเขาเอาไว้อวดโปรไฟล์กับใครๆใ,ในเรื่องนั้นนะแต่อย่าลืมว่า ไม่มีอะไรการันตีนะคะว่าคนรวยคนนั้นจะเป็นคนที่ดีพอและพอดีกับเราหรือเปล่าน้องบอกว่าน้องกลัวพ่อแม่ดูถูกว่าหาได้แค่นี้หรอแต่ก่อนจะไปถึงพ่อแม่นะพี่ว่าตอนนี้น้องดูถูกเขาอยู่คนที่รักและซื่อสัตย์กับเรามาตั้ง6ปีอะคะ่ะกลายเป็นคนที่ยืนด้อยๆอยู่ข้างๆเราเนี้ยนะพี่พูดบ่อยครั้งว่าเวลาเรารักใครรักกันในข้อดีและบางทีก็ต้องให้อภัยในข้อเสียบางข้อเงินเดือนและฐานะไม่ได้แปลว่าหาเพิ่ม หรือสร้างเพิ่มไม่ได้นะคะอีกอย่างนะครอบครัวสมัยนี้เนี่ยคือไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอให้สามีเลี้ยงอยู่ฝ่ายเดียวอะค่ะโควิดที่ผ่านมาทําให้หลายครอบครัวเรียนรู้ว่าให้ครอบครัวเราเนี่ยควรมีกระเป๋าหลายใบกระเป๋าใบไหนเงินพร่องก็อย่างน้อยก็จะมีอีกใบหนึ่งที่สามารถพาชีวิตที่เดินหน้าต่อไปได้สามีภรรยาช่วยกันหาเยอะแยะไปอะค่ะช่วยกันหาเงินช่วยกันเก็บไม่ต้องมีการผูกขาดหน้าที่ใดแต่เพียงผู้เดียวเขาขับรถไม่ได้เฮ้ย ก็สอนกันได้นะไปเรียนขับรถได้หรืออย่างน้อยนะคะดูสิเขายังมีแก่ใจนั่งรถไปเป็นเพื่อนอะ่ะยังมีอีกเยอะค่ะที่แบบขับรถได้นะขับรถดีด้วยแต่ไม่มีเวลาขับไปรับแฟนเพราะต้องแบ่งเวลาไปรับคนอื่นอีกเออแบบนั้นก็เศร้าไปอีกแบบนะคะบางทีความภูมิใจเราวัดได้จากหลายมาตรฐานค่ะอยู่ที่น้องใช้มาตรฐานไหนในการวัดเงินเดือนไม่ดีไม่มีความก้าวหน้าแต่น้องไม่ได้มองว่าการที่เขาซื่อสัตย์กับผู้หญิงคนหนึ่งมา6ปี เขายังอยู่ตรงนี้เลยนะผู้ชายหลายคนไม่ชอบให้ผู้หญิงเหนือกว่าด้วยซ้ํลรวอยู่ใกล้แล้วดูด้อยค่าแต่เขาก็ยังอยู่ตรงนี้เขาไปหาคนที่อายุน้อยกว่าสดกว่าใสากว่าฐานะใกล้กันมีให้เลือกเยอะแยะอะคา่ะแต่เขาก็ยังเลือกเราเขาไม่เจ้าชู้ไม่โกหกไม่ต้องคอยกังวลว่าอยู่ในบ้านเป็นแฟนเราออกนอกบ้านจะไปเป็นแฟนใครเฮ้ยบางทีพี่ว่า อันนี้ก็ดูเหมือนเขาเป็นคนดีมากพอเหมือนกันนะความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีคนบางคนนะคะโชคดีที่มีคนดีอยู่ใกล้ๆแต่ถ้าไม่เห็นค่าพี่ถือว่าเป็นความโชคร้ายอีกประเภทหนึ่งนะ ว่ากันตามจริงน้องก็ไม่ได้ผิดนะคะที่มีมาตรฐานความคิดแบบนี้นะแต่และคนมีสิทธิ์เลือกคนที่ถูกต้องถูกใจและภูมิใจในการอยู่ใกล้ๆกันทุกชีวิตค่ะมีมุมน่าอิจฉาและน่าสงสารแตกต่างกันไปและคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองเห็นความน่าอิจฉาของคนอื่นใหญ่โตแต่มองเห็นมุมน่าสงสารของตัวเองใหญ่กว่า อย่ามัวแต่รอสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่ตัวเองมีนะคะทั้งที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วแต่อะไรก็ตามพออยู่ใกล้ๆกลับดูไรค่าค่ะกับคนไหนที่ยังไม่ได้มากลับดูสูงค่าเกินจริงลองมองคนที่เรามีก่อนนะบางทีเขาอาจจะมีข้อดีอีกตั้งหลายแบบผู้หญิงอย่างเราค่ะอีกอย่างหนึ่งคือต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็นและเราไม่รู้อนาคตนะคะว่าจะต้องกลับมาเป็นโสดอีกทีเมื่อไหร่ จะกลัวทําไมอะคะหาเงินเองก็หาได้สามีจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงฉันก็มีปัญญาเลี้ยงตัวเองไงดีกว่าเฝ้ารอให้สามีเป็นฝ่ายจ่ายทุกสิ่งแต่ก็จ่ายให้กับผู้หญิงคนอื่นด้วยนะอันนี้ก็น่ากลัวไปอีกแบบหนึง่งลองถามตัวเองดูนะคะแต่ถ้าในที่สุดแล้วเราไม่สามารถจะมองข้ามจุดนี้ได้ยังไม่เห็นข้อดีของเขาคือยังไม่เห็นข้อดีมากพอจะเอาไปอวดคนอื่นได้ด้วยรวมไปถึงพ่อแม่เรา ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาไปเจอคนที่รักเขาและภูมิใจในตัวเขาได้มากกว่าเราค่ะเพื่อเคยอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นชื่อกฎของกระจกเชื่อว่าหลายคนคงเคยอ่านนะคะหนังสือเนี่ยเล่าถึงตัวละครตัวหนึ่งเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นชื่อเอโกเธอรู้สึกทุกข์ใจมากเพราะลูกชายโดนแกล้งทุกวันและลูกชายไม่เคยมาฟ้องแม่นะคะตัวเองรู้จากคุณครูและก็อยากจะช่วยลูกชาย แต่ก็ทํายังไงดีล่ะลูกชายก็ไม่ยอมเปิดใจสามีก็เลยแนะนําให้โทรไปปรึกษาจิตแพทย์ด้านเด็กดูไหมเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา EQ ด้วยเชื่อคุณยัง,งูจิแต่แปลกดีคุณยัง,งูจิกลับถามถึงความสัมพันธ์ของเอกโกกับคนอื่นในครอบครัวถามไปถามมาถึงได้รู้ว่าคุณเอกโกเนี่ยมีปัญหากับพ่อมาตั้งแต่เด็กค่ะเพราะเขาดูถูกพ่อของตัวเองที่เป็นคนคุมงานก่อสร้างการศึกษาก็น้อยอย่างจู้จี้ขี้บ่นด้วย ตอว่าเธอแรงๆด้วยจนเธอปิดใจกับพ่อทําให้พ่อเป็นทุกข์เรื่อยมาเพราะรู้สึกว่าลูกสาวไม่รักจนตอนนี้อายุเจ็สิบค่ะเป็นผู้ชายที่ติดเหล้าคราวนี้คุณยังอูจิก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอไปขอโทษพ่อซะปรากฏว่าพ่อรู้สึกดีขึ้นถึงขนาดเลิกดื่มเหล้าเลยนะคะทั้งที่ติดเหล้ามาตลอดทั้งชีวิตคุณยังอูจิถามต่อว่าเอ๊ะแล้วความสัมพันธ์กับสามีล่ะปรากฏว่าคุณเอกโกก็เป็นคนที่ดูถูกสามีค่ะคือเขาบอกว่าสามีเนี่ย ยืดอาชีพขับรถบรรทุกไม่มีการศึกษาน่าแปลกก็คือเมื่อเอโก้คลายปมในใจพยายามหาข้อดีของสามีปรากฏว่าทุกอย่างดีขึ้นลูกชายของเอโก้ก็เปิดใจกับเธอมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและไม่ถูกเพื่อนแกล้งอีกเพราะสิ่งที่แม่แสดงออกคือการข่มพ่อต่อหน้าลูกค่ะจนลูกรู้สึกตัวว่าเออเป็นผู้ชายนี่มันด้อยจังเลยเนอะยอมงอๆไม่กล้าสู้เพื่อนไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการดูถูกคนในครอบครัวไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะคะการดูถูกคนที่เรารักไม่ต่างจากการดูถูกตัวเองบอกว่าเขาดีไม่พอแต่เราก็เลือกเขาไงอยากให้เขาดีกว่านี้บางทีก็ต้องคุยกันหาวิธีการสื่อสารที่จะไม่ทําให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองเพราะในที่สุดเขาคือคนที่เรารักไม่ใช่หรอคะอายุไม่เกี่ยวนะจะไวัยไหนถ้ารักไม่ไหวก็เลิกได้อย่าเอาตัวเลขอายุมากดดันตัวเอง ถ้าไม่รักเขามากพอจะเดินหน้าต่อก็ขอให้ต่างคนต่างไปไม่ใช่ไปดึงเขาเอาไว้แต่ในใจกลับดูถูกเขาตลอดเวลาอัคติเนี่ยเราปิดกันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพอเขารับรู้เขาก็จะเห็นการไม่ให้เกียรติกันของภรรยาคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลประกอบการหรือว่าตัวเลขในบัญชีนะคะมันอยู่ที่ว่าเรามีความสุขแค่ไหนในการเดินหน้าไปด้วยกัน อบอุ่นหัวใจในการอยู่ข้างๆเขาและรู้สึกว่าคนเราไม่ต้องเก่งก็ได้ขอให้มีใครสักคนหนึ่งที่เรารักกันและรักเขาในทุกอย่างที่เขาเป็นอันนี้คือเรื่องสําคัญกว่ามากเลยนะคะขอบคุณสำหรับคําถามของน้องด้วยน่าจะให้วิธีคิดกับคนอื่นๆได้เยอะเลย E.P. ต่อไปรอติดตามนะคะ h าวทูรักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเจอกับพี่อ้อยได้ทุกอาทิตย์ที่นี่แหละค่ะขอบคุณมากดูแลร่างกายและหัวใจให้แข็งแรงจนกว่าจะเจอกันในอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ o าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภะพพร